สร้างเป็นที่4-5ไว้ไหนแล้วครับไอ้บรรยากาศการเลือกตั้งของพื้นที่อำเภอรีสอร์ทโดยภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับท่านนายกครับครับสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตพื้นที่อำเภอรีสอร์ทซึ่งมีทั้งหมด91หน่วยนะในเขตพื้นที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง44,000กว่าคนนะซึ่งจากบรรยากาศการเลือกตั้งในวันนี้ที่ได้รายงานผลการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลมีทั้งหมด17หน่วยด้วยกันในเขตเทศบาลก็มีผู้ใช้สิทธิ์ก็51%เศษในเขตเทศบาลส่วนในเขตตำบลรอบนอกก็มีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ67-77%นะแต่ในภาพรวมทั้งหมดทั้งอำเภอนี่มีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย 65.98%ทางกว้างขนาดนี้นะครับทางขนาดนี้จับทางกว้างจะลดกว้างแล้วก็มันตัน